บาปธรรมที่ใครๆยังมีได้ให้เป็นไปแล้วในโลกให้เป็นไปโดยชอบแท้ได้ทรงแสดงซึ่งพระอนุตตรธรรมจักได้ก่อนยันทางคาตาอุโคอันตาขณะนี้นะคะสวดพระธรรมจักรกับประวัตินสูตรซึ่งเมื่อคืนเราก็ได้สวดรับปีใหม่ค่ะแล้วก็โอ้การสวดของเรานี้โอ้ลั่นไปจนถึงนู่นนะคะสวรรค์ชั้นสูงๆนั่นเลยเทวดาก็ย่อมโมทนาทั้งทั่วประเทศไทยค่ะทั่วประเทศไทยโดยเฉพาะที่วัดสังฆทานนั้นก็มีญาติโยมมาจำนวนมากกราบอนุโมทนาค่ะญาติศาสตร์ทั้ง4ของพระองค์หมดจดแล้วในธรรมจักรใดเทสิตังธรรมราเทนะสัมมาขอความกรุณาคนถ่ายบาตรอย่างที่บอกนะคะให้พระคุณเจ้าหันมาหาค่อยหลีกออกนะคะนาวิสุตังสุตังธรรมจักกัปวันตนังเวยากาลนาปะเทนาสังคีตันตัมพนามาเซเราทั้งรายจงสวดธรรมในนี้พระคุณเจ้าได้ออกรับบาตรผ่าแบ่งเป็นสองแถวด้วยกันค่ะคนถ่ายบาตรขอความกรุณาอย่างที่บอกให้พระคุณเจ้าหันมาหาค่อยหยิบออกนะคะเป็นสูตรประกาศสัมมาสัมโพธิญาณอันพระสังฆีติกาจารย์ร้อยกองไว้โดยบาลีไวยากรณ์เถิดเอวังเมสุตังโยมเล็กแกไม่ได้สอนพระเจ้าได้ฟังมาก็พูดโทรศัพท์อยู่เอ้ยพูดไมโครโฟนค่ะสาธุค่ะหาผู้ชายหาพี่ชายไม่เจอค่ะนมัสการค่ะสาธุค่ะอาศัยมือเดียวกันขอความกรุณาข้าวสารอาหารแห้งนะคะข้าวสุกข้าวต้มไม่ได้เลยนะคะขอถ้ามีอาหารสดให้ไปที่ตักอาหารค่ะให้ไปที่ตักอาหารสาธุค่ะในขณะนั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเตือนพระภิกษุปัญจวัคคีย์ให้ตั้งใจฟังภาษิตนี้ว่าสเวเมภิกขเวอันตาดูก่อนภิกษุทั้งหลายไม่ควรเสพโยจะยังกาเมสุกามาตุคาลิกาโยโคได้ยินว่าพระน้อยนี่ก็ทันรับโมทนาสาธุนะคะขอบคุณเจ้าก็ได้เริ่มออกรับบิณฑบาตนะคะวินารักสุดๆลูกสาธุค่ะไม่หมดค่ะเดี๋ยวไปใส่ดักโยสาธุค่ะโมทนาค่ะทางแถวนี้ถ้ายังมีเหลือพี่ชายมานั่งคอยตรงโน้นพี่แก้งรถถอยหลังมาขึ้นมาก่อนลูกเรื่องรู้อุปสมยาภิ
่อความรู้ดีเพื่อความดังปาตมาจะสาธิตเวมัชฌิมาปฏิปทาดูก่อนที่สุทั้งหลายก็ขอปฏิบัติซึ่งเป็นกลางนั้นหลับในตาตาคเตนะพิธัมพุทธานที่ตาตาก็ได้ตรัสรู้แล้วด้วยปัญญาจริงจากภูกรณียานะกรณีท่านดวงตาคือประธรรมญาณเครื่องรู้โอปัตตมายาอภิญญายาสัมโพธายานิพพานายาสังวาสติยอมเป็นไปเพื่อความเข้าไปสงบระงับเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้ดีเพื่อความดับอายะเมวะอริโยอาทังกิงโกมะโคจากข้าศึกคือกิเลสนี้เองเสยทิสังได้แก่สิ่งเหล่านี้คือสัมมาทิฏฐิปัญญาเห็นชอบสัมมาสังกัปปะความดำริชอบสัมมาวาจาวาจาชอบสัมมากัมมันโตความเลี้ยงชีวิตชอบสัมมาวายามะความเพียรชอบสัมมาสติความระลึกชอบสัมมาสมาธิความตั้งจิตชอบอายังโกตาภิกขุเวมัชฌิมาปฏิปทาดูก่อนภิกษุทั้งหลายอันนี้แหละข้อปฏิบัตินั้นเป็นกลางตาคเตนะพิธัมอโมทนานะคะครูบาอาจารย์ทางด้านหน้าเรือนไทยรู้สึกตอนนี้พระคุณเจ้ารับบาตรผ่านไปแล้วค่ะขณะนี้กำลังผ่านไปกำลังจะถึงเรือนไทยที่สร้างใหม่เรือนไทยที่สร้างใหม่ใจเย็นๆนะคะญาติโยมได้ใส่แน่ๆรอบวัดค่ะสาธุสาธุขอให้มีแต่ความสุขความเจริญรวยรวยรวยกินไม่ไหวใช้ไม่หมดนะคะกราบสวัสดีปีใหม่ใช่ค่ะแม่ขาวันดีนี้และความจริงแห่งอริยบุคคลคือทุกโอ้สาธุค่ะดิฉันได้กราบคุณแม่อายุท่าน88แข็งแรงเนี่ยบุญรักษานะคะครูบาอาจารย์เนี้ยที่ท่านได้บวชอายุยืนยาวแล้วก็ปฏิบัติได้เป็นสัมมาทิฏฐินะคะท่านปฏิบัติเป็นพระสุปฏิปันโนทุกๆรูปจะเห็นว่าอำนาจพระสัทธรรมทั้งนั้นที่รักษาองค์ท่านให้แข็งแรงเช่นเดียวกับญาติโยมค่ะที่อายุมากๆแล้วก็จิตก็อยู่ในบุญกุศลตลอดในความดีงามที่ถูกต้องนะคะได้มีประพฤติปฏิบัติธรรมตลอดจะเห็นว่า88 89 90ทำอะไรไม่ได้เลยแข็งแรงมากๆเลยนะคะนี่คืออำนาจบุญกุศลนะคะโมทนาค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขโชคดีตลอดไปไหนปลอดภัยในทุกที่หลวงพ่อสนองบอกเมื่อจะเดินทางไปไหนให้ยกมือขึ้นแล้วตั้งนโม3จบตั้งใจนะคะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนั้นก็แปลว่าขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองไปที่ไหนก็ตามจะปลอดภัยทั้งไปและกลับค่ะนะคะอันนี้อย่ามองข้ามนะคะอย่ามองข้ามสิ่งเหล่านี้ค่ะเพราะว่าแต่ก่อนนี้ดิฉันเห็นหลายคนตั้งนโมไปไหนแต่ตอนหลังไม่ค่อยตั้งกันแล้วนะคะอันนี้อย่าละเลยของมีเป็นสิริมงคลมีเขาเรียกคุ้มครองความปลอดภัยให้เรามีประโยชน์ยิ่งสำหรับทุกท่านนะคะในการที่ยกมืออธิษฐานจิตให้ไปดีมาดีในทุกที่นะคะขณะนี้พระคุณเจ้าก็ได้สองแถวนะคะที่จะรับบาตรโมทนาค่ะกับท่านที่ใส่บาตรเสร็จแล้วก็เบิกบานนะคะหลายคนอยู่กันหลอกรุ่ง
เช้าขึ้นล้างหน้าแปรงฟันอย่างเดียวเดี๋ยวหนูใส่บาเสร็จกลับบ้านอาบน้ำก่อนป้ามาใหม่นะคะวันนี้ขึ้น15ค่ำเดือน2หรือเดือน2เราวัดสังฆทานจะมีการแสดงธรรมตลอดรุ่งและเวียนเทียน3รอบค่ะรอบที่1รอบที่1นั้นหลังประมาณ2ทุ่มนะคะก็เราจะรวมตัวกันแล้วก็เมื่อเวียนเทียนเสร็จรอบที่1ก็ได้ฟังธรรมจากหลวงปู่สมหมายนะคะที่ตะปาโลนะคะจากวัดป่าอนารยโยค่ะนครปฐมต่อด้วยดร.มหาทองรัตน์นะคะท่านจะเมตตาแสดงธรรมต่อแล้วก็คงจะต่อด้วยครูบาอาจารย์ของวัดเรานะคะวันนี้นะคะทุกคนมีความปิติเบิกบานปีใหม่นะคะสวัสดีปีใหม่แล้วเนี่ยของไทยจงแคล้วปวงภัยช่วยการรับขวัญปีใหม่ท่านก็รับขวัญอย่างดีนะคะด้วยการมาประพฤติปฏิบัติธรรมสาธุสาธุขอให้เจริญเจริญทุกท่านทั้งทางโลกทางธรรมค่ะขอความกรุณาระวังกระเป๋าสตางค์ด้วยระวังกระเป๋าสตางค์ด้วยค่ะการเวียนเทียนคืนนี้นะคะรอบแรกเวียนเทียนเสร็จเราก็ได้ฟังได้หลวงปู่สมหมายนะคะจะเป็นองค์ให้กับฮัลโหลหลวงปู่สมหมายแสดงธรรมฮัลโหลฮัลโหลเมื่อตักบาตรเสร็จแล้วขอความกรุณาเคลียร์บริเวณนั้นๆ นะคะกรุณาช่วยกันหน่อยสำหรับถุงพลาสติกข้าวของที่ใส่มากรองต่างๆช่วยกันเก็บค่ะแล้วก็รวบรวมเก้าอี้ไว้เป็นชุดนะคะเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ก็จะมาเก็บอีกทีกราบอนุโมทนาสาธุค่ะสาธุยามหน้าวัดระวังด้วยนะคะยามหน้าวัดป้าเล็กก็ไม่อยากจะเล่าให้ฟังแต่ก็ต้องเล่าค่ะเขาแต่งขาวแล้วก็เลือกถอยรถมารับของของเรากว่าเราจะรู้ก็เอาไปเยอะแล้วหลายถุงนะคะตั้งแต่นั้นมาเราก็ต้องป้องกันอันนั้นก็เป็นครูให้เรานะคะเขาแต่งชุดขาวเอารถเลื่อนทำเป็นรับของเราก็ไม่รู้เอาเจ้าหน้าที่เราก็ส่งให้ใหญ่เลยกลายเป็นมิจฉาชีพไปซะแล้วนะคะแม้ทำอย่างนั้นก็ไม่มีอะไรดีมีแต่บาปนะคะมีแต่สิ่งที่ไม่ถูกต้องแต่ก็เกิดขึ้นแล้วเพราะนั้นเราต้องช่วยกันระวังค่ะสำหรับโอ้
ฮัลโหลโมทนานะคะขณะนี้พระคุณเจ้าก็ได้เมตตารับบาตรไป2แถวนะคะ2แถวก็ต้องดิฉันเพิ่งเห็นว่าแถวใส่บาตรนั้นล้นออกมานอกลานธรรมแล้วนะคะแถวใส่บาตรนอกลานธรรมโชคดีปีใหม่สวัสดีค่ะน้องนวลพันธ์สวัสดีค่ะโบราลูกสาวนะเล่นสวยเหมือนแม่เป๊ะเลยมรณาให้มีความสุขความเจริญค่ะอย่าลืมนะคะเราไม่รับปัจจัยนะคะปัจจัยใส่ตู้ปัจจัยก็คือเงินค่ะใส่ตู้นะคะรับแต่ข้าวสารอาหารแห้งของสดก็ไม่รับนะข้าวสุกครูบาอาจารย์ท่านก็แย่ไปเล็กไว้ข้าวต้มก็อย่าใส่นะให้ไปใส่คุณนักการอวกาศจักรวาลบอกว่าได้ยกปัจจัยขึ้นอธิษฐานพร้อมทีวีทั้งหมด500บาทมาฝากที่ป้าเล็กนะคะให้แข็งแรงให้มีความสุขความเจริญกินไม่ไหวใช้ไม่หมดแล้วกินเหลือใช้ค่ะขณะนี้แถวตักไข่บาทก็ล้นมาจนถึงนอกลานธรรมปกติป้าเล็กเคยเจอว่ามาแค่ในลานธรรมก็หมดแล้วแต่นี่ล้นมาหน้าลานธรรมนะคะท่านยังนั่งกันสงบเสงี่ยมเรียบร้อยเก้าอี้ไม่มีสักตัวนะคะเอาเก้าอี้ปีนี้แจกไม่ทั่ววัดนะคะไม่นะคะก็เอาไว้เจ้าหน้าที่ดูแต่ไม่มีปัญหาค่ะใครไม่มีเก้าอี้เขาก็ยืนอยู่เปล่าๆอยู่นั่นแหละนะคะก็ใส่บาตรค่ะสาธุค่ะเพียงใดแล้ว
มาสมิจาพนวัยยากรณาสมิงขันยามาเนก็และเมื่อวัยยากรนี้อันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสอยู่อายัสมะโตโกนทัญญาสะวิระชังวิธรรมลังธรรมจากคุ้งอุทปาทีจากสุในธรรมันปราศจากทุลีปราศจากมนทินได้เกิดขึ้นแล้วแก่พระผู้มีอายุโกนทัญญา
ุตตรังอภิสัมโพธิงสัมพุทธิตวันตถาคตุพระตถาคตเจ้าได้ตรัสรู้ซึ่งตานุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วปฐมังยังอเทเสสีธรรมจักังอนุตตรังสัมมาเทวาปวัตเตนโตโลเกอปฏิวันติยังเมื่อจะทรงประกาศธรรมที่ใครๆยังมิได้ให้เป็นไปแล้วในโลกให้เป็นไปโดยชอบแท้ได้ทรงแสดงซึ่งพระอนุตตรธรรมจักรใดก่อนยันทางคาตาอุโคอันตาปฏิปฏิจมานทิมาจตุสวาลิยาสัจเจสุวิสุทธังญาณทัสสนังคือว่าพระองค์ตรัสรู้ซึ่งที่สุดสองประการแลข้อปฏิบัติอันเป็นกลางแลปัญญารู้เห็นในอริยสัจทั้งสี่ของพระองค์หมดจดแล้วในธรรมจักรใดเทสิตังธรรมราเทนะสัมมาสัมโพธิกีตนังนาเมนาวิสุตังสุตังธรรมจักกัปวันตนังเวยากัลนาปะเทนะสังคีตันตัมพนามาเซเราทั้งหลายจงสวดธรรมจักรนั้นที่พระองค์ผู้ธรรมราชาทรงแสดงแล้วปรากฏโดยชื่อว่าธรรมจักรกัปวัตนสูตรเป็นสูตรประกาศพระสัมมาสัมโพธิญาณอันพระสังคีติกาจารย์ร้อยของไว้โดยบาลีไวยากรณ์เถินเอวเมสุตังข้าพระเจ้าได้ฟังมาแล้วดังนี้เอตังก็ไม่ยังพระกวานสามัยถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าพารณสียังวิหารติสิปตะเนมิกทาเยเสด็จประทับอยู่ที่ไปสิปตะนามฤกทายวันใกล้เมืองพารณสีตานตราโกภะควาปัญจวัคคีย์ภิกขุอามันเตสีในขณะนั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าตราเตือนพระภิกษุปัญจวัคคีย์ให้ตั้งใจฟังภาษิตนี้ว่าสเวเมภิกขเวอันตาดูก่อนภิกษุทั้งหลายที่สุดสองอย่างเหล่านี้ปาปาจิเตนะนาเสวิตาภานอันบันปาจิตไม่ควรเสพโยจายังกาเมสุกามาตุกาลิกานุโยโคคือการประกอบตนให้ครอบพันด้วยกามในการทำลายใดที่นวลเป็นธรรมเลวขโมยเป็นเหตุให้ตามบ้านเรือนโอยตุจนิโกยเป็นของคนผู้มีกิเลสนะอนาริโยไม่ใช่ของคนไปจากข้าศึกคือกิเลสอนัตตาทิโตไม่ประกอบด้วยประโยชน์อย่างหนึ่งโยจะยังอัตติลมัทานุโยโคคือการประกอบด้วยความเหน็ดเหนื่อยแก่ตนเปล่านี้ได้ทุกคนให้เกิดทุกข์แก่ผู้ประกอบอนาริโยไม่ทำผู้ประกอบให้ไปจากข้าศึกคือกิเลสอ
ยประโยชน์อย่างหนึ่งเอเตเตภิกขเวอุปโภคเตนุปคามมัชฌิมาปฏิปทานดูก่อนภิกษุทั้งหลายโทษที่ว่าท่านเป็นกลางไม่เข้าไปใกล้ที่สุดสองอย่างนั้นนั้นตาลาคเตนะมิตังพุทธานอันตาตาโคตได้ตรัสรู้แล้วด้วยปัญญายิ่งจากุกรณียานกรณีกระทำดวงตาคือกระทำยานเครื่องรู้อุปสมายาปิญญาญาตุโคตายานิพานายาตุวาตาติย่อมเป็นไปเพื่อความเข้าไปสงบระงับเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้ดีเพื่อความดังปาตมาจะทราบภิกขเวมัชฌิมาปฏิปทาดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ข้อปฏิบัติซึ่งเป็นกลางนั้นเหล่านั้นตถาคตเณภิกขังพุทธานที่ตถาคตได้ตรัสรู้แล้วด้วยปัญญาอันยิ่งจากภูกรณียานกรณีพระท่านดวงตาคือพระธรรมญาณเครื่องรู้โอปัสสัมมายาปิญญาญาสังโฆทายานิพพานายาสังวัตตติย่อมเป็นไปเพื่อความเข้าไปสงบระงับเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้ดีเพื่อความดับอายะเมวะอริโยอะทังคิโกมะโคมีองค์แปดเชื่อมไปจากผ้าตึกคือกิเลสนี้เองเสยทิฏฐังได้แก่สิ่งเหล่านี้คือสัมมาทิฏฐิปัญญาเห็นชอบสัมมาสังกัปปะความดำริชอบสัมมาวาจาวาจาชอบสัมมากัมมันโตสัมมาชีวะความเลี้ยงชีวิตชอบสัมมาวายามะความเพียรชอบสัมมาสติความระลึกชอบสัมมาสมาธิความตั้งจิตชอบอายังโพธาภิกขเวมัชฌิมาปฏิปทาดูก่อนภิกษุทั้งหลายสาธุค่ะสาธุกราบสวัสดีปีใหม่สวัสดีปีใหม่สวัสดีปีใหม่ค่ะนะคะปีหนึ่ง12เดือนแล้วก็สวัสดีกันครั้งหนึ่งนะคะในหลวงท่านได้ทรงแต่งเพลงสวัสดีปีใหม่พรปีใหม่ค่ะขึ้นว่าสวัสดีปีใหม่พาให้บรรดาเราท่านรื่นรมเลิกยามดีเปรมปีชื่นชมชื่นชมต่างสุขสมนิยมยินดีข้าวิงบอลขอพรจากฟ้าให้บรรดาเราท่านสุขสีโปรดประทานพรโดยปราณีให้ชาวไทยล้วนมีโชคชัยให้บรรดาเราท่านสุขสันต์นะคะทุกวันทุกคืนรื่นรมให้สมฤทัยสวัสดีปีใหม่ค่ะให้รุ่งเรืองในวันปีใหม่ของชาวไทยจงสวัสดีตลอดปีจงมีสุขใจตลอดไปนับแต่บัดนี้นะให้สิ้นทุกข์สุขเกษมเปรมปรีสวัสดีวันปีใหม่เทินท่านไม่ได้แต่งเนื้อนะแต่ในหลวงแต่งทำนองนะคะพรปีใหม่ซึ่งนั้นรู้ได้จากไลน์เนี่ยแหละเขาส่งมานะท่านแต่งไว้วุฒิพศตั้งแต่เรายังไม่เกิดนะนะคะแล้วก็ใช้นักร้องสุนทราภรณ์อัดแผ่นเสียงแต่เดี๋ยวนี้ก็มียุคใหม่เขาอัดแล้วเพลงนี้นะคะแต่พรปีใหม่นั้นก็ไม่ได้สงวนลิขสิทธิ์แล้วค่ะใครก็ร้องก็ได้แต่หมายความว่าเพื่อเป็นสิริมงคลแต่ถ้าเราจะอัดจะอะไรกันจำหน่ายกันอันนั้นก็คงจะต้องมีการทำให้ถูกต้องตามกฎหมายนะคะI'm not a man.
ความมีมังเสนวิปวัตนาวางทะยานอยากในความไม่มีไม่เป็นยีตังโคปนภิกขเวทุกขโรทวริยสัจจังดูก่อนสำหรับวันนี้ค่ะเป็นวันพระขึ้น15ค่ำเดือน20นะคะคืนนี้เราจะมีการเวียนเทียน3รอบรอบที่1 2ทุ่มเวียนเทียนเสร็จแล้วเราจะได้ฟังหลวงปู่สมหมายนะคะถิตะปาโลนี่ไม่แน่ใจว่าท่านพูดถูกหรือเปล่าเกี่ยวกับฉายาของท่านนะคะหลวงปู่สมหมายจากวัดอนาลโยนครปฐมค่ะเมตตาให้กรรมฐานแสดงธรรมไปถึง4ทุ่มครึ่งต่อด้วยดร.พระมหาทองรัตน์สำหรับดร.พระมหาทองรัตน์นี่ท่านเดิมท่านอยู่ต่างประเทศแต่ปัจจุบันท่านก็มาประจำอยู่ในเมืองไทยแล้วนะคะก็ท่านอยู่จังหวัดราชบุรีเดินลืมวัดของท่านแล้วล่ะชื่อเพราะค่ะท่านจะแสดงธรรมต่อจากนั้นก็ต่อด้วยครูบาอาจารย์และสังฆทานตลอดรุ่งค่ะสลับกับเวียนเทียนนะคะรอบที่2 24นาฬิการอบที่3 04สำหรับขณะนี้ในลานธรรมนะคะผู้เต็มไปด้วยญาติโยมที่ตั้งใจใส่บาตรนะคะเรียงแถวกันยาวเหยียดจนออกไปนอกลานธรรมนะคะอันนี้ก็เป็นบุญกุศลของท่านทั้งหลายนะคะในลานธรรมก็อีกเยอะเลยประเดี๋ยวครูบาอาจารย์จะมา2แถวด้วยกันแต่ท่านว่าท่านไม่ขณะนี้ไม่เยอะนะคะพระไม่มากนักก็โมทนาค่ะท่านก็ไปหลวงพ่อนั้นมีสาขาถึง30กว่าสาขาซึ่งขณะนี้ที่พักสงฆ์ต่างๆนะจะเกิดขึ้นอีกเยอะเลยโดยเฉพาะในเดือนมกราคมนี้ที่พักสงฆ์นะคะหรือที่พักสงฆ์ป่าพดุงทรงธรรมนะอยู่ตำบลอำเภอบ่อทองซึ่งพระอาจารย์ทองหมอพระอาจารย์พงศักดิ์ค่ะพระอาจารย์พงศักดิ์ศิลปโมท่านเมตตาจะไปคล้ายๆว่าไปสร้างเสนาสนะสงฆ์นี้ให้เป็นที่พักสงฆ์หรือสำนักปฏิบัติธรรมป่าพดุงทรงธรรมนะคะบ่อทองชลบุรีค่ารถท่านละ200บาทจองที่แม่ศรีค่ะเข้าใจว่าได้รถคันที่2แล้วนะคะไปช่วยท่านหน่อยเป็นการปฐมฤกษ์ในการจัดสร้างเสนาสนะสงฆ์ซึ่งท่านบอกยังไม่มีอะไรเลยอย่าลืมนะคะของท่านบุญของท่านอยู่อาทิตย์ที่28มกราคมนะคะศุกร์นี้นะคะข้อสมาธิ6ถึง10ท่ามกฤษณาลงชื่อที่สำนักงานหรือแจ้งที่แม่ศรีหรือที่ซุ้มประชาสัมพันธ์ที่ใดที่1ลงชื่อที่ใดที่1นะคะเดินทางกันวันเสาร์ที่6มกราคมนี้ถึง10ค่ะ12ถึง14เป็นของสำนักสงฆ์นะคะวัดหลวงปู่สังวาลเขมโกของหลวงพ่ออรุณนะคะที่ด่านช้างสุพรรณบุรีขณะนี้นะคะพระครูบาอาจารย์ยังรับบาตรอยู่นะคะก็เมื่อไหร่ที่ท่านมาถึงลานธรรมก็คงจะได้เห็นตอนนี้ท่านก็เมตตานะคะ
เมตตารับบาตรมาเขาคงจะใกล้แล้วล่ะค่ะเพราะที่ได้เห็นพระขาวนะก็โมทนากับพระขาวที่ช่วยถ่ายบาตรไปเล็กบอกแล้วเชื่อทุกคนเชื่อหมดเลยแต่ก่อนเคยเห็นว่าโยมยังใส่บาตรยังไม่ถึงบาตรเลยมือคนถ่ายมาแล้วไม่สวยอะค่ะแต่เดี๋ยวนี้ดีมากเลยเขาไม่มายุ่งเลยต้องนอกจากคุณเจ้าหันไปหาเขาเขาถึงจะรีบถ่ายบาตรนะคะสาธุสาธุเป็นศักราชใหม่วัดสังฆทานเห็นก็คือตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งนี่จะมีปีละ3ครั้งนะคะครั้งนี้ครั้งที่1คือตักบาตรปีใหม่1มกราคมผู้ที่เข้ามาในลานธรรมทุกจุดกรุณาถอดรองเท้าค่ะลานธรรมขณะนี้เปรียบเหมือนศาลาปฏิบัติธรรมแห่งหนึ่งของวัดสังฆทานนะคะก็เราขอความร่วมมือหลายคนทราบดีแต่หลายคนไม่รู้บางหลายคนลืมใส่รองเท้าเข้ามานะคะขอความกรุณาไว้ข้างนอกถ้ารองเท้าแพงใส่ถุงก๊อปแก๊ปเอ้ยจะถุงอะไรก็ได้ค่ะถุงผ้าก็ได้มาวางไว้ข้างๆตัวถ้ารองเท้าแพงนะคะเพราะว่ารองเท้าแพงรองเท้าใหม่เนี่ยมักจะถูกเปลี่ยนค่ะนะคะไม่เปลี่ยนก็เอาของเอาไปเลยไปเล็กเคยมีรองเท้าปลอมอุ๊ยเขาแลกเอารองเท้าปลอมมีชั้นแปะรองเท้าจริงไว้เราก็สงสารเจ้าของรองเท้าจริงเลยคุณรู้มั้ยเนี่ยว่าชั้นละ119บาท199อะไรเงี้ยนะแต่เขาเอาคู่ใกล้ๆผ่านมาทิ้งไว้ให้ตายก็เป็นบุญหรือเปล่าไม่รู้เลยเพราะมันอยู่ที่เดียวกันนะใจผิดกันไปหน้าตาเหมือนกันนะคะครูบาอาจารย์ท่านให้เราเจริญสติเมื่อไหร่ที่เรามีการเจริญสติแล้วเรามักจะไม่ค่อยลืมอะไรคนที่ลืมง่ายไปไหนก็ตามก็ให้หันหลังค่ะแม้เข้าห้องน้ำยังไปแขวนกระเป๋าไว้ลืมกันบ่อยในห้องน้ำไปเล็กก็ลืมเขาบอกให้หันหลังดูนะทีนี้แขวนไว้สูงไปหน่อยหันหลังแล้วไม่เห็นกระเป๋าออกไปแล้วลืมก็มีแต่ก็ได้รับคืนทุกคนค่ะประกาศของหายที่ป้าเล็กนะป้าเล็กบอกให้บอกหลวงพ่อโตทุกคนได้คืนหมดได้คืนค่ะก็ต้องดีใจมีบางคนมาบอกว่ายังไม่ได้เลยบัดนี้เราบอกเอาไปถามที่ป้อมก็หมักไม่มีพออีกสักครู่เดียวเขามาบอกใหม่แล้วพระท่านเก็บไว้ให้ท่านคืนให้แล้วเอาสาธุดีใจจังเลยตอนนี้นะคะอีกประมาณ10นาที3โมงเช้าพระคุณเจ้ารับบาตรเสร็จแล้วท่านก็จะไปพิจารณาอาหารตามปกติเดี๋ยววันนี้นะคะที่ลานธรรมคุณลุงสมัครพุทธทองอายุท่าน84เข้า85แต่ท่านแข็งแรงมากๆด้วยอำนาจบุญเรื่องการเจ็บป่วยก็เป็นธรรมชาติของสังขารเรานะย่อมจะมีการแก่การเจ็บนะคะสุดท้ายคือตายหมดตายนะคะถ้าเราได้พิจารณาแล้วของพวกนี้ของจริงเพราะนั้นเวลาของเราไม่มากเหมือนอย่างที่สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่19องค์ก่อนนี้ท่านได้เมตตาบอกว่าชีวิตนี้น้อยนักแต่สำคัญนักน่าคิดนะคะชีวิตนี้น้อยนักแต่สำคัญนักท่านบอกว่ามันบอบบางชีวิตมนุษย์เนาะเพราะฉะนั้นอย่างที่ครูบาอาจารย์ท่านเทศน์มีพระคุณเจ้ารูปหนึ่งท่านก็เจริญสมาธิแต่มันยังไม่เกิดปัญญามันจะนิ่งสงบก็พระพุทธเจ้าก็ให้โดนให้เห็นฟองสบู่หรือฟองอะไรเนี่ยที่มันโป่งบางแป๊บเดียวแล้วมันก็แตกปุ๊บพิจารณาแต่ไอ้ฟองสบู่ไอ้ฟองอากาศอันนี้นะคะโอ้มันก็เหมือนชีวิตมนุษย์นะมันก็แตกมันโป่งขึ้นมาแป๊บเดียวมันบางมันก็แตกปุ๊บพิจารณาปัญญาเกิดท่านก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์ได้ด้วยปัญญาของตัวเองนะคะวันนี้ก็โมทนาลุงสมัครพุทธทองค่ะเดี๋ยวจะทำหน้าที่
พาท่านกราบพระบูชาพระรัตนตรัยรับศีล5ศีล8ศีลอุโบสถในวันเดียวกันนะคะเมื่อกี้คุณภาวดีวัฒนากับคุณนภาพรพิทักษ์โกมลอะไรเองพิทักษ์โกมลเสนฝากคุณภาวดีมา100บาทน้ำไฟสักทุกค่ะสวัสดีค่ะคุณภาวดีสมประสงค์หรือคุณโอ้นะคะชำระน้ำไฟ300ช่วยขอความกรุณาไม่ทราบใส่บาตรเสร็จยังเจ้าของรถยนต์หมายเลขทะเบียนกไก่ชอชิง543กไก่ชอชิง543บุรีรัมย์ค่ะถ้าใส่บาตรเสร็จแล้วเลื่อนรถให้ด้วยนะคะหรือยังไงก็ตามขอความกรุณาเลื่อนรถด้วยรถข้างนอกไอ้ข้างในออกไม่ได้กไก่ชอชิง543บุรีรัมย์สาธุค่ะสาธุสวยจังเลยวันนี้คุณเกษราจินดาหลวงสาธุค่ะขอบพระคุณค่ะคุณเกษราจินดาหลวงนะวันนี้งามมากนะนำของขวัญให้ไปเล็กถูกใจจริงๆนะคะเป็นรูปพระพุทธองค์แล้วก็เหรียญสมเด็จพระพุทธเมตตาสวยจังเลยอ่ะสาธุผู้ให้คือผู้รวยผู้ให้คือผู้มีปัญญาขณะนี้พระคุณเจ้ารับบาตรมาถึงในลานธรรมแล้วนะคะก็มีพระคุณประภิลินสิริวัฒโนนะคะท่านอยู่แถวหนึ่งกราบด้วยความเคารพเจ้าค่ะไปเล็กประกาศเสร็จลงมาก็ได้ถ่ายท้ายแถวก่อนวันนี้นะคะก็มีพี่ชายมาด้วยคนหนึ่ง83ปีก็ได้เอาสีขาวมาใส่บาตรด้วยทันโมทนาสาธุนะคะสาธุสาธุสาธุเดี๋ยวสาธุเดี๋ยวแม่จ๋าแม่ตั้งขันน้ำไฟให้หน่อยสิขันนี้ขันเล็กไม่ใช่ขันเนี้ยเล็กไม่ใช่ขันนั่นแหละน้ำไฟที่ไม่ขันเล็กนั่นเอากระดาษกับดินสอออกเดี๋ยวช่วยหยิบปัจจัยนะคะเมื่อกี้นี้400ค่ะเขาทำน้ำไฟใส่ให้ด้วยสี่ร้อยค่ะเอาธรรมญาตาตั้งด้วยขันหนึ่งแม่สวยค่ะนี่ต้องเลี่ยงขณะนี้นะคะที่ลานธรรมด้านหน้าครูบาอาจารย์ก็ทั้งสองแถวค่ะท่านก็กำลังอยู่ในลานธรรมและกำลังต้นแถวนะคะครูบาอาจารย์กำลังจะออกไปด้านหน้าซึ่งยังมีอีกยาวเหยียดค่ะด้านนอกลานธรรมน่าดีใจนะคะโอ้ตอนแรกใครไม่รู้บอกพระน้อยพระเล็กนั่งดูตรงนี้ไม่น้อยแล้วจุกค่ะหมดวัดนั่นแหละนะคะแล้วก็มีหลายคนกำลังช่วยหวัดดีโชคดีปีใหม่กำลังช่วยเขาเรียกอะไรกำลังช่วยกันแยกข้าวสารอาหารแห้งนะคะเป็นชุดๆไปนะคะข้าวอยู่กับข้าวอาหารกระป๋องอยู่ด้วยกันนะคะใช่จ้ะมีอย่าลืมนะสาธุหวัดดีปีใหม่
าธุค่ะสำหรับเรามีเรือบุญนะคะเรือบุญเรามีกระปุกออมบุญมีเรือบุญช่วยเขียนว่า100แล้วกันนะคะเอาสตางค์ใส่ขันใหญ่ใส่ขันใหญ่เรามีเรือออมบุญเป็นพระป่ารับปีใหม่ค่ะสำหรับวันนี้วันพระขึ้น15ค่ำหลายคนก็ตั้งใจถือโบสถ์เดี๋ยวไปเล็กก็ถือโบสถ์ค่ะวันหนึ่งคือหนึ่งนะคะมาตั้งใจว่าอะเราวันอื่นทำไม่ได้วันนี้ต้องทำให้ได้สักวันหนึ่งแพ้ใจก็คือข้อวิการนะคะแพ้ใจเรื่องที่จริงไม่ได้หิวข้าวหิวปลาหรอกแต่ว่ามันก็มีผลไม้มีขนมอะไรมาล่อใจเราแล้วเราก็ต้องทานยาแล้วยาอันนั้นต้องจำเป็นมีอาหารนั่นก็ยกมือไหว้ลาแล้วข้อวิการแต่วันนี้ยอมนะคะใช้น้ำปานะช่วยก็ทานยาได้เหมือนกันขณะนี้ในลานธรรมนะคะเคลียร์พื้นที่กันแล้วนะคะพระคุณเจ้าท้ายแถวยังอยู่ในลานธรรมอยู่นะคะตอนนี้ท่านก็ต้นแถวของท่านก็ไปโปรดญาติโยมละสองแถวสาธุสาธุกินไม่ไหวใช้ไม่หมดหรือกินหรือใช้ค่ะโมทนาสำหรับโรงทานซึ่งมาเปิดกันตั้งแต่หลายวันมาแล้วนะคะ30 31ตรงท้ายปีเก่ามาถึงปีใหม่ข้ามปีกันมาแล้วก็ยังมีโรงทานอยู่อีกหลายๆโรงทานโมทนากับน้องบุญช่วยจอมทรักค่ะเธอนั้นมอบปัจจัยให้คุณปุ้นทำโรงทานโมทนาค่ะขอบพระคุณค่ะป้าตุ๋ยขาป้าอายุร้อยหนึ่งนะ